ต้องการที่จะให้มีพรบฉบับนี้เนี่ยซึ่งไม่ได้ไปมองผู้ประกอบการพ่อค้าเป็นยักษ์เป็นมารเลยนะฮะเราอยากให้อยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าเราต้องมองถึงประเทศชาตินะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ไปดูแลชาวนาเพียงอย่างเดียวแต่ทั้งหมดเนี่ยเรามองทั้งระบบนะฮะมองการพัฒนาข้าวของเราเนี่ยโดยมีโครงสร้างจากธปค.ปัจจุบันมาอยู่เนี่ยให้มันเป็นการปฏิวัติและการปฏิรูประบบข้าวทั้งระบบเรามองถึงประเทศชาติมากกว่าครับครับผ่านกฎหมายไปแบบนี้ท่ามกลางแรงต้านจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวงการข้าวตรงนี้มันจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติจากนี้ไหมคะผมคิดอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนนะไม่ว่ากฎหมายยางกฎหมายประมงอะไรต่างๆก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่เราออกกฎหมายมาเนี่ยถ้าเราจะทำใจจะให้ทุกคนเห็นด้วยเนี่ยคงออกกฎหมายไม่ได้เลยถ้ากฎหมายสมมติว่ากฎหมายข้าวเนี่ยผ่านเป็นกฎหมายออกไปแล้วเนี่ยรัฐบาลใหม่เห็นว่ากฎหมายนี้ไม่ดีนะครับหรือว่าตรงไหนที่จะต้องแก้ไขเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วครับ